ฮ่าสวัสดีทุกคนเห็นเชียร์ก็คงไม่ต้องแปลกใจกันแล้วผมจะมาทำอะไรนะเห็นเชียร์นี่ก็คือหลายๆคนก็ทำกันไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่ม็อดนะครับคือที่คนเขาเล่นกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นม็อดไว้ทุกคนเป็นม็อดเวอร์ชัน 1.12.2 แต่วันนี้ผมมีดาต้าแพ็คมานำเสนอครับดาต้าแพ็คคล้ายๆกันหมดเลยแต่มันเจ๋งกว่าเพราะมันอยู่ในเวอร์ชันใหม่แค่นั้นแหละนะครับผมเอาเราลองดูการตัดขนสัตว์กันดีกว่าครับว่าเราจะตัดขนสัตว์ได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ตัวใหม่นะฮะดาต้าแพ็คนะครับถือว่าดูดีนะครับผมกดขี้ขวาครับโยโยเอาไม่ตัดให้กูเฉยเลยเฮ้ยดาต้าแพ็คมีจริงมั้ยเนี่ยเอาเลี่ยมกูละก็ไปเขียนว่าเชียร์ any mob data pack ทำไมกูกดขี้ขวาใส่มึงไม่ได้วัว a few moments later โอเคทุกคนจริงๆอ่ะมันสามารถใช้ได้ครับแต่ว่ามันใช้ได้เพียงแค่ม็อบไม่กี่ตัวนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาทำการไปตัดตัวแรกๆก่อนเลยดีกว่าผมนั่นคือแกะฮะแกะก็ตัดพอได้ขนแกะครับใช่ครับผมจะระเบิดมังกรเป็นอะไรที่ดีนะครับผมมาถึงเวลาเราต้องทำการนั่งตัดขนกันก่อนดีกว่านะครับตรงข้างหน้ามีนั่นทุกคนมีหมู่บ้านนะฮะแต่ผมอยากจะหาหมูก่อนเพราะตอนนี้เราสามารถที่จะตัดขนหมูมาด้วยขนหมูนั่นเหรอพูดถึงขนหมูนึกถึงคลิปนั่นเลยมีใครเคยเจอบ้างครับคลิปเลี้ยงหมูขนไก่ตัดเราตัดไก่ได้นะจะไม่ผิดโย่พวกผมต้องทริกเกอร์เชียร์ต้องเป็นเชียร์ตัวนี้นะครับเน่เดี๋ยวมันบอกว่าใส่ซอฟแพ็คแล้วกูจะเห็นเป็นเชียร์ไม่เห็นเป็นเชียร์เลยไม่เป็นไรขี้ขวาฮะผมได้เป็นบูไดมานะครับหรือว่าน่าจะเป็นขนแกะนะฮะนั่นไปลิซแพ็คไม่ติดเฮ้ยลิซแพ็คผมว่ามันน่าจะมีปัญหาผมแล้วไม่ติดเฉยแกแป๊บผมใส่ไฟซอฟแพ็คผิดโอเคครับเมื่อเราได้ไฟซอฟแพ็คมาแล้วใช่ไหมครับวิธีการต่อไปคือเราอยากจะตัดขนนะครับผมก็คือว่าจะมีเชียร์ธรรมดานะครับกับม็อบเชียร์หรือว่าเชียร์ได้ไปตัดขนม็อบนะฮะเชียร์ตัดขนธรรมดาก็คือไว้ตัดธรรมดานะครับเชียร์ตัดขนม็อบก็คือเอาไว้ตัดขนเฉพาะแบบมอนสเตอร์ที่เราอยากตัดนะครับอย่างเช่นแบบผมวิ่งไปหาน้องไก่ใช่ไหมทุกคนน้องไก่ตรงนี้นะครับผมกดคลิกขวาจากระยะไกลนะครับน้องไก่ก็จะกลายเป็นโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันไก่ไร้ขนน่ารักดีนะฮะเราก็จะได้ขนไก่มานะครับเป็นชิคเก้นเซนนะครับผมซึ่งเจ้าชิคเก้นเซนนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นขนชุดไก่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลองตัดอีกตัวนึงก็คือหมูนะฮะชึบหมูก็จะถูกลอกข้าออกมานะครับกลายเป็นหมูไร้ขนนะฮะโอ้โหน้องหมูของเรากลายเป็นหมูไร้ขนไปแล้วนะครับผมเอาล่ะเจ้าหมูเอาขนมาให้เดี๋ยวนี้โอเคมาเมื่อเราได้ขนไก่กับขนหมูแล้วนะฮะเราจะทำการรวมพลังนะครับให้กลายเป็นชุดนะฮะนี่เป็นไงโหทุกคนดูดิคือแบบเป็นชุดได้เลยนะครับจังหวะนี้นี่จึ๊บจึ๊บอันนี้เป็นชุดหมูนะครับชุดหมูเมื่อเราใส่ครบนะครับจะได้สเต็ง2มานะครับผมแล้วชุดไก่นะครับเรามาดูชุดไก่ดีกว่าชุดไก่นะครับผมเมื่อเราทำการใส่นะครับก็จะเป็นไคสโลฟอลลิ่งไปด้วยนะครับคือเราสามารถใส่ชุดทุกชุดเนี่ยรวมกันได้นะครับอย่างเช่นแบบตอนนี้ผมมีชุดหมูชุดไก่คือเป็นสเต็งกับสโลว์ฟอลลิ่งนะครับผมก็คือตกไม่เจ็บบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับผมถือว่า OP มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรอีกนะครับผมข้างหน้านี่มีหมู่บ้านนะครับผมภารกิจของเราคือจบเกมเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้คือเราโหดกว่าเดิมนะครับตรงที่เรามีอุปกรณ์โคตรเทพตัดขนชาวบ้านได้มั้ยตัดไม่ได้ถ้าตัดได้นี่คือดาร์กอยู่นะตัดขนมนุษย์โอ้ผมว่ามันนึกว่าสิงหาต้องสับมันจะดาร์กมากนะครับถ้าเกิดเราตัดขนมนุษย์ได้ดีนะที่ตัดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาทำให้ตัดได้นี่คือผมแบบมันดาร์กเกินไปรับไม่ได้โอเคมาถึงเวลาแล้วครับผมเมื่อเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถึงเวลาจากการสิ่งที่เราต้องการกันแล้วนะก็คือตัดขุดถงขุดหินตัดมงตัดไม้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าผมเอาหูฟังออกนี่รู้สึกชีวิตจะดีขึ้นเลยนะฮะคือผมแบบว่าจะรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นในการเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆผมพูดตรงๆนะการที่เราใส่หูฟังเนี่ยนานๆน่ะผมเริ่มแก่ตัวแล้วไงผมก็ใส่หูฟังนานๆก็คือแบบเจ็บหูนะครับคือมันปวดหัวมันจะรัดหัวผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าหลังๆคือแบบแทบไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะฮะมาฮึมาถึงเวลาตบโกเลมแล้วผมตัดขนโกเลมได้ไหมตัดไม่ได้นะฮะเอ้าผมตัดขน NPC ได้เฉยเลยทุกคนเอ้าคือผมตัดขน NPC ได้นะครับทุกคนดูดิเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เหมือนทำไมหน้าเขาไปเฮ้ยตัดขน NPC ได้แต่ขนไม่ดรอปแต่แค่แบบหน้าเขาเปลี่ยนไปทำเกมมาครับดาร์กไปแล้วล่ะเอาล่ะโกเลมผมไม่รู้ผมไปตัดขนโกเลมได้หรือเปล่านะผมต้องหาโกเลมเมื่อกี้พี่แกอยู่ไหนพี่แกอยู่นี่มาดูกันผมตัดขนโกเลมได้ไหมตัดขนโกเลมได้ด้วยโอ้ my god สามารถตัดขนแล้วโกเลมได้นะครับน้องๆนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยมันดูดาร์กจังวะผมนี่ดาร์กโซ่ป่ะเนี่ยทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเอาโกเลมมาเป็นรองเท้าแล้วกันนะครับรองเท้าไอรอนโกเลมดูสิใส่ปุ๊บมีเลือดเพิ่มครับเลือดเพิ่ม2หัวใจนะฮะเป็นหัวใจเราจะเพิ่มเป็น2หลอดเลยนะครับถือว่า OP มากๆนะครับผมโอ้โหผมสามารถตัดขนโกเลมได้ด้วยอะไรวะเนี่ยมันจะดาร์กเกินไปแล้วครับน้องๆผมไม่คิดว่าเกมนี้มันจะให้ความดาร์กกับผมขนาดนี้ขอปรับไทม์เซตดีก่อนจะถ่ายปกไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมสามารถตัดขนโกเลมได้แต่ไม่เป็นไรฮะเมื่อเราตัดเขาเสร็จแล้วเราก็ต้องฆ่าเขาทิ้งนะฮะด้วยความหล่อที่ของเรานะครับเราก็ต้อง1 2 3อย่างนี้แล้วก็ตีครับรอบนี้พี่แกตีสูงเกินผมน่าจะต้องต่อ4บล็อกแต่ผมนั้นต่อ3หลังๆนี่เล่นแบบมึนๆแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ตบแบบง่ายๆเพราะว่าเรามีสเต็ง2อยู่พร้อมกับเลือดที่โคตรเยอะนะน้อง
ในถ้ำที่สุดแสนอันตรายนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีมอนสเตอร์ที่เราสามารถที่จะตัดขนพวกมันได้นะฮะดูก็สิว่าเราใครจะโดนผมแว็กขนมั่งเอาล่ะมีใครอยากโดนแว็กขนไหมมันถึงเวลาที่ผมต้องแว็กขนพวกมอนสเตอร์แล้วแหละหรือพวกมอนสเตอร์นี่มันชักจะเหิมเกลิมกับผมเกินไปแล้วหลายรอบแล้วที่มอนสเตอร์พยายามจะเหิมเกลิมและปีนเกลียวใส่ผมมันก็ถึงเวลาที่มันโดนแว็กขนนะนะเอาล่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับการแว็กขนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมจะต้องทำการนี่ก่อนชึบแล้วก็เอาอันนี้ไว้มือขวานะครับผมจะได้มีอะไรที่ดูดีใช้นะครับผมอู้คิปเปอร์โอเคครับผมสามารถแว็กขนพี่แกออกมาได้แล้วนะฮะตอนนี้คิปเปอร์ก็จะไม่มีขนไปแล้วนะครับเป็นคิปเปอร์ถูกแว็กขนนะฮะน่ากลัวมากเอาจริงเอาล่ะมีใครโดนแว็กขนอีกไหมไม่น่ามีนะที่นี่โอเคตอนนี้เรามีเหล็กอยู่เยอะมากเลยนะครับผมสามารถที่จะจริงๆผมทำไม่ได้นี่หว่าผมไม่มีไม้ที่เพียงพอเดี๋ยวเข้าไปทำในนรกก็ได้พวกที่ของที่ขุดในที่สุดก็แว็กขนคิปเปอร์มาได้นะฮะคิปเปอร์นี่เราสามารถเอาไปทำอุปกรณ์คิปเปอร์ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยผมลองทำกางเกงดูนะคิปเปอร์ครับเมื่อเราสามารถเมื่อเราแว็กขนคิปเปอร์มาทำชุดเกราะเสร็จแล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะกดชิปนะครับเพื่อทำให้มันเกิดการระเบิดลงไปข้างล่างได้นะครับผมเป็นไงโคตรเทพนะครับสำหรับตัวคิปเปอร์เราก็จะบาดเจ็บนิดหน่อยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือนิดหน่อยครับผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะดูดิเราสามารถที่จะขุดเหมืองแบบอีซี่ได้เลยนะครับก็คือว่าน้องๆมันขุดเหมืองง่ายมากนะฮะเพราะว่าเราจะระเบิดอยู่ข้างล่างเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบซูเปอร์นักขุดเหมืองโหถือว่าดีนะครับสำหรับเจ้าตัวคีเปอร์ของเราโอเคฮะผมจะต้องโกนขนซอมบี้ก่อนนะฮะเยี่ยมที่มันปฏิบัติการการโกนขนชัดเลยแม่ถ้ากูจริงนะครับเนี่ยตัวผมเนี่ยโคตรอันตรายเลยนักแว็กขนแห่งปีบอกเลยว่าอันตรายมากโอเคฮะเนี่ยผมขอตักน้ำออกมาก่อนลาก่อนน้องโดนแว็กขนไปละน่ากลัวจริงว่ะปฏิบัติการแว็กขนเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องไปนรกกันละก็ไม่ยากสำหรับการไปนรกแต่ผมไม่ได้เอากราเวลมาแม่รอบนี้นี่อย่างที่บอกนะครับว่าอ้าวมีกราเวลอยู่ใกล้ๆด้วยนะดีจริงๆไม่ต้องไปหาที่ไหนผมนึกว่าเอาโอเคได้กราเวลมาฮะขึ้นข้างบนกันดีกว่าทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมลำบากกับการที่ผมไม่ใช้เจ้าคลิปเปอร์เลกกิ้งมากเพราะแค่ผมกดชิปนะครับทุกอย่างก็จะระเบิดแล้วผมก็มีโอกาสที่จะโดนระเบิดตัวเองตายด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะถ้าเกิดเราใช้ได้ไม่ดีนี่ใช้ไม่ดีนี่คือแบบกลายเป็นโอ้โหเข้าสู่ภวังค์เลยนะครับนี่เราทิ้งครับผมเอานี่มาผมเปลี่ยนเอาคลิปเปอร์ออกก่อนดีกว่าดูอันตรายเกินกว่าที่พลังสกิลพลังผมจะรับไหวโอเคมาถึงเวลาที่ผมต้องหาป่าที่เรียกกันว่าป่าที่มันมีไม้ทุกคนเออป่าไหนก็ได้ที่มีไม้ขอแค่มีไม้ก็พออุ้ยข้างล่างเป็นเจ้าตัวพิกลินนะครับไม่รู้ว่าเราจะตัดขนแบบจับแว็กขนพิกลินได้หรือเปล่าเรามาดูกันแว็กขนเอาแว็กไม่ได้ครับรู้สึกว่าพิกลินนี่แว็กขนไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับในเมื่อเขาแว็กขนเขาไม่ได้แล้วก็จะหนีกันดีกว่าโอ้อันตรายเว้ยตายแล้วเฮ้ยตลกบริโภคตลกบริโภคนะพวกมึงอ่ะไปม่อนบาร์เบอร์นักแว็กขนในตำนานถึงเวลาไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าป่าแล้วข้างหน้ามีป่าอยู่นะครับเอาล่ะถึงเวลาของม่อนบาร์เบอร์แล้วล่ะม่อนบาร์เบอร์จะต้องทำการไปป่าตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งพิกลินพวกนี้เราแว็กขนพิกลินไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่เซ็งเป็ดเลยนะฮะถ้าเกิดแว็กขนได้นี่คือดีมากนะครับจะได้แว็กขนไม่ได้พิกลินโดนจับขึงและแว็กขนเลยนะฮะแม่เอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าซอมบี้เนี่ยเราทำอะไรได้ซอมบี้ครับเราจะได้เป็นกางเกงซอมบี้ครับซึ่งความสามารถของมันนะครับผมคือเมื่อเวลาเราอยู่ใกล้ๆกับมอนสเตอร์ที่เป็นอันเดดหรือว่ามอนสเตอร์ที่ไม่ตายนะครับมันจะไม่โจมตีเราอันเดดอ่ะคือพิกลินมันยังไม่ตายพิกลินมันนั่นไงคือมันยังไม่ตายอันเดดก็คือแบบพวกวิเทอร์สเกลสเกลตันซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะไม่ตีเราฮะแต่พิกลินนี่คือมันเป็นมอนสเตอร์แบบยังไม่ตายอ่ะมันยังมีชีวิตอยู่แต่แค่มันเป็นมอนสเตอร์เฉยๆอาจจะงงนะครับการคิดเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกฮะเอาล่ะเอ็กซ์สล็อตผมไม่อยากจะทำน้องเลยแต่พี่ขอโทษเอาล่ะผมต้องเอาหมวกไก่ออกไปก่อนเรามาดูว่าน้องให้อะไรมาน้องนะครับเอ็กซ์สล็อตของเราโอ้โหหมวกเอ็กซ์สล็อตน่ารักมากทุกคนดูดิน่ารักสุดๆหมวกเอ็กซ์สล็อตนะครับเอ็กซ์สล็อตจะให้วอเตอร์บรีดจิ้งมานะครับหรือว่าสามารถหายใจใต้น้ำได้นะครับหลังจากที่เราไปแว็กขนน้องเอ็กซ์สล็อตมานะฮะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการดูว่าเราจะไปแว็กขนตัวอะไรได้อีกนะฮะขันไก่แว็กขนยังมีอยู่เอาล่ะภารกิจต่อไปของเราก็คือว่าเราต้องไปหาที่เบสนะครับผมเอาล่ะที่เบสผมคิดว่าครั้งนี้ผมจะแบบผมรู้สึกว่าผมต้องไปแบบชิลๆแบบอีซี่โอ้โหเกือบตายว่าผมจะจบเกมแบบน่าเกลียดแล้วผมจะบินไปหาเลยดีกว่านะครับผมเราทำการบินหาเบสเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นนักจบเกมนะครับผมขอเป็นอาชีพผมแล้วกันนะปกติผมจะเป็นนักสปีดรันจบเกมอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราเป็นอาชีพนะฮะเราจะเป็นนักแว็กขนนะครับผมช่วงนี้คือประเทศเพิ่งเปิดไงก็แบบโอ้ยเราแว็กขนสไตรเดอร์หรือเปล่ามาดูกันโยสไตรเดอร์โอ้ผมแว็กขนเข้าไม่ได้เสียดายมากเลยผมนึกว่าผมจะแว็กขนเข้าได้เอ็นเดอร์แมนครับเราแว็กขนเอ็นเดอร์แมนได้ไหมแว็กขนวู้ผมแว็กขนเอ็นเดอร์แมนได้นะฮะขนเอ็นเดอร์แมนมาดูกันหลังจากที่ผมแว็กไปผมต้องหาอีกตัวนึงว่ะขอดูแป๊บอีกตัวอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเอ็นเดอร์แมนออกมาก็ได้เอ็นเดอร์แมนมา
คือพอผมแวะขนเอ็นเดอร์แมนเราจะได้เป็นเอ็นเดอร์แมนเอสเซนส์นะครับผมซึ่งเจ้าเอ็นเดอร์แมนเอสเซนส์นี้นะครับเมื่อเราทำการเอามันมาคราฟนะครับผมก็ได้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะดูดิเห็นไหมนี่ผมขอทิ้งของไม่จำเป็นก่อนดีกว่าของไม่จำเป็นนี่คือมีเยอะมากนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้ชุดเอ็นเดอร์แมนมาเต็มยศแล้วนะฮะชุดเอ็นเดอร์แมนของเรานะครับผมเมื่อเราใส่นะครับแล้วกดชิปเราจะสามารถวาร์ปได้เลยนะครับผมคือผมว่าน่าจะวาร์ปเกินไปหน่อยนะฮะดูว่านี่ผมวาร์ปมาไหนแล้วเนี่ยผมว่าผมน่าจะวาร์ปเกินผมยังไม่รู้เลยผมอยู่ไหนมันน่าจะวาร์ปขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะวาร์ปโหดไปหน่อยนึงครับสำหรับเจ้าตัวชุดเอ็นเดอร์แมนของเรานะครับผมโหดไปหน่อยนึงแหละไม่ได้หน่อยอะโหดไปเยอะเลยแหละนะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์เอ็นเดอร์แมนของเรานะฮะเหมือนจะดีแต่ไม่ได้ดีอะคือมันวาร์ปโหดไปทุกคนมันวาร์ปโหดไปเราผมว่าผมใส่น้องเอ็กซ์สลอตแบบเต็มยศดีกว่าเรามาดูเอ็กซ์สลอตเต็มยศกันดีกว่าครับว่าเอ็กซ์สลอตเต็มยศจะเป็นยังไงโอเคน้องเอ็กซ์สลอตแบบเต็มยศนะครับเมื่อเราใส่นะฮะจะเป็นชุดเกาะสีชมพูน่ารักอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นไงสำหรับน้องเอ็กซ์สลอตแบบเต็มยศนะฮะถือว่าเจ๋งมากนะครับเราไปดูอีกตัวนึงดีกว่านะครับตัวสุดท้ายของเรานะครับผมน่าจะเป็นเจ้าตัวเบรสนะฮะเบรสเอเซนต์คือแบบนึงนะผมอยากเห็นเบรสโดนแว็กขนนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นแว็กขนจริงๆเบรสมันทำจากแท่งไฟนะมันไม่น่าจะแว็กขนได้นะโอเคแว็กได้ก็แว็กได้วะเรามาทำชุดก่อเบรสกันดีกว่าน้องครับจริงมันก็ไม่น่าแว็กได้นะแล้วมันแว็กยังไงวะเหมือนเป็นเรื่องที่ประหลาดแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันน่าจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ไมค์ครับไม่มีอะไรที่เป็นฟิสิกส์อยู่แล้วล่ะเอาล่ะเบสเมื่อเบสนะครับเมื่อเราใส่จะมีไฟลิซิแทนนะครับผมก็คือว่าจะมีพวกไฟลิซิแทนให้นะฮะเห็นไงถือว่า OP มากนะครับแต่พูดตรงๆนะที่ OP สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคีเปอร์แหละครับเพราะว่ามันให้เราหาเหมือนได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมนะทีนี้เป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถแว็กขนเราไปดูผมลองแว็กขนตัววิทเทอร์สเกลดิดูดิว่าเราแว็กไม่ได้นะครับน่าจะให้แว็กได้แค่นิดเดียวนะครับผมนะสำหรับเจ้าดาร์ทแพ็กตัวนี้นะครับใครอยากเล่นดาร์ทแพ็กตัวนี้นะครับผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าพวกคุณอยากจะเป็นบาร์เบอร์ในการแว็กขนสัตว์นะครับนะโอเคคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอยากแว็กขนสัตว์ตัวไหนก็ลองแว็กกันได้เลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายยาฮู